สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับ In History และนี่คือเรื่องราวของกำแพงเบอร์ลินครับกำแพงเบอร์ลินหรือในภาษาเยอรมันว่า Berliner Mauerเนี่ยนะครับเป็นกำแพงที่สร้างขึ้นในช่วงสงครามเย็นวัตถุประสงค์ของมันก็คือการเป็นกำแพงครับในการกั้นพรมแดนระหว่างเบอร์ลินตะวันตกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเยอรมนีตะวันตกกับเยอรมนีตะวันออกซึ่งโอบอยู่โดยรอบมีความยาวทั้งสิ้น155 กิโลเมตรสร้างขึ้นเมื่อวันที่13 สิงหาคม ปี 1961และปิดกั้นพรมแดนนี้มาตลอดระยะเวลา28 ปีก่อนจะถูกทลายลงในวันที่9 พฤศจิกายน ปี 1989ในเยอรมนีตะวันออกนะครับกำแพงเบอร์ลินคือแนวเขตแดนที่มั่นคงและเป็นสัญลักษณ์ของการต่อต้านทุนนิยมมันถูกเรียกอย่างเป็นทางการว่าแนวป้องกันการต่อต้านฟาสซิสต์แต่สำหรับโลกเสรีแล้วมันคือสัญลักษณ์ของความขัดแย้งระหว่างทุนนิยมตะวันตกภายใต้การนำของสหรัฐอเมริกาและระบอบคอมมิวนิสต์ภายใต้การนำของสหภาพโซเวียตซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เราเรียกกันว่าสงครามเย็นกำแพงเบอร์ลินทำให้กรุงเบอร์ลินฝั่งตะวันตกกลายเป็นเสมือนหน้าต่างสู่เสรีภาพนับตั้งแต่การสร้างกำแพงเบอร์ลินการข้ามเขตแดนจากเยอรมนีตะวันออกไปเยอรมนีตะวันตกกลายเป็นเพื่อผิดกฎหมายการฝ่าฝืนจะถูกพบเห็นและมีโทษสถานเดียวคือการยิงทิ้งและบริเวณกำแพงนั้นตลอดแล้วเวลา28 ปีคาดว่ามีผู้เสียชีวิตที่กำแพงเบอร์ลินขนาดหลบหนีราว137-206 คนในปี1945ภายหลังกองทัพนาซีเยอรมันภายใต้การนำของอดอล์ฟฮิตเลอร์ได้พ่ายแพ้ในสงครามโลกครั้งที่2กองทัพสัมพันธมิตรได้เข้ายึดครองประเทศเยอรมนีและต่อมา4 ประเทศมหาอำนาจซึ่งเป็นแกนนำในสงครามครั้งนี้ได้แก่สหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรสาธารณรัฐฝรั่งเศสและสหภาพโซเวียตได้ทำสนธิสัญญาในการแบ่งกันดูแลประเทศเยอรมนีออกเป็น4 ส่วนภายใต้การดูแลของแต่ละประเทศและเช่นเดียวกันกรุงเบอร์ลินเมืองหลวงของประเทศถูกแบ่งออกเป็น4 เขตการปกครองเช่นเดียวกันปีต่อมาเยอรมนีภายใต้การปกครองของ3 ประเทศคือสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรและฝรั่งเศสรวมกันจัดตั้งเป็นสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีหรือประเทศเยอรมนีตะวันตกในขณะที่เยอรมนีส่วนที่อยู่ภายใต้การปกครองของสหภาพโซเวียตได้จัดตั้งขึ้นเป็นประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยเยอรมนีหรือที่เราเรียกกันว่าเยอรมนีตะวันออกในช่วงแรกนะครับประชาชนของ2 ประเทศสามารถเดินทางข้ามไปมาหาสู่กันได้เป็นปกติแต่เมื่อเวลาผ่านไปนานขึ้นความแตกต่างระหว่างการปกครองแบบประชาธิปไตยในเยอรมนีตะวันตกและการปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์ในเยอรมนีตะวันออกมีความแตกต่างที่เด่นชัดขึ้นในขณะที่เยอรมนีตะวันตกได้รับการพัฒนาและฟื้นฟูประเทศอาคารบ้านเรือนต่างๆที่พังทลายในช่วงสงครามโลกได้รับการบูรณะส่วนเยอรมนีตะวันออกทุกอย่างกลับสวนทางกันยิ่งไปกว่านั้นธุรกิจทุกอย่างถูกเปลี่ยนมือไปเป็นของรัฐเป็นเหตุให้ผู้คนพากันอพยพข้ามถิ่นจากเยอรมนีตะวันออกไปยังเยอรมนีตะวันตกทำให้เยอรมนีตะวันออกขาดมีปัญหานะครับในเรื่องของการขาดแรงงานเฉพาะในปี1961เพียงปีเดียวมีนักข่าวมีการระบุในสื่อนะครับว่าทางเยอรมนีตะวันออกจะปิดกั้นพรมแดนระหว่างประเทศทำให้ผู้คนกว่า3 ล้านคนพากันอพยพไปยังเยอรมนีตะวันตกเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้รัฐบาลเยอรมนีตะวันออกภายใต้การควบคุมของสหภาพโซเวียตได้เร่งสร้างกำแพงกั้นแนวระหว่าง2 ประเทศรวมไปถึงแนวกำแพงที่ปิดล้อมกรุงเบอร์ลินฝั่งตะวันตกอีกด้วยผลของการย้ายออกของชาวเยอรมนีตะวันออกที่มีมากเกินการควบคุมรัฐบาลเยอรมนีตะวันออกในขณะนั้นจึงได้สร้างแนวกำแพงระหว่างประเทศเยอรมนีตะวันออกกับเยอรมนีตะวันตกว่ากันว่าการกำแพงที่กั้น2 ประเทศนี้ยาวเป็นอันดับ2รองจากกำแพงเมืองจีนเลยทีเดียวในส่วนของกรุงเบอร์ลินนครหลวงของประเทศนั้นมีที่ตั้งอยู่ใจกลางประเทศเยอรมนีตะวันออกดังนั้นนครเบอร์ลินฝั่งตะวันตกจึงถูกปิดล้อมด้วยเยอรมนีตะวันออกรอบด้านในระยะแรกการเดินทางเข้าออกระหว่างเบอร์ลินตะวันออกและเบอร์ลินตะวันตกเป็นไปโดยเสรีกระทั่งเมื่อมีการอพยพของชาวเยอรมนีตะวันออกจำนวนมากทำให้รัฐบาลเยอรมนีตะวันออกเร่งสร้างกำแพงเพื่อปิดการย้ายถิ่นฐานของชาวเยอรมันในวันที่13 สิงหาคม ปี 1961เป็นวันแรกที่มีการสร้างกำแพงเพื่อปิดล้อมกรุงเบอร์ลินตะวันตกและเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามเย็นในยุคนั้นกำแพงเบอร์ลินถูกใช้งานเป็นเวลา28 ปีในช่วงเวลานี้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและรูปแบบของกำแพงถึง4 ครั้งและแต่ละครั้งก็จะเพิ่มความแข็งแรงและความสูงของกำแพงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพื่อป้องกันการหลบหนีของชาวเยอรมันตะวันออกเนื่องจากกำแพงกั้นระหว่างเยอรมนีตะวันออกและเยอรมนีตะวันตกนั้นมีจุดเปราะบางที่สุดอยู่ที่กรุงเบอร์ลินกำแพงเบอร์ลินทั้ง4 รุ่นจึงถูกก่อสร้างขึ้นโดยมีพัฒนาการต่างๆกันกำแพงเบอร์ลินรุ่นที่1 นะครับเริ่มสร้างขึ้นเมื่อวันที่13 สิงหาคม ปี 1961เป็นแนวรวดหนามเป็นการสร้างชั่วคราวเพื่อป้องกันการอพยพของประชาชนเป็นกำแพงเบอร์ลินรุ่นที่มีอายุใช้งานสั้นที่สุด
จากนั้นจึงเป็นกำแพงรุ่นที่2ซึ่งเป็นกำแพงก่ออิฐถือปูนถูกสร้างขึ้นแทนที่กำแพงลวดหนามทันทีที่กำแพงลวดหนามเสร็จสมบูรณ์แต่การก่อสร้างกำแพงก่ออิฐถือปูนก็ยังไม่แข็งแรงพอที่จะปิดกั้นความปรารถนาในการแสวงหาเสรีภาพของประชาชนมีความพยายามในการหลบหนีด้วยการทำลายกำแพงเกิดขึ้นหลายครั้งกำแพงรุ่นที่3นะครับเป็นกำแพงที่พัฒนาขึ้นเป็นรั้วคอนกรีตสำเร็จรูปสร้างขึ้นเพื่อให้เกิดความแข็งแรงและมีความสูงเพิ่มขึ้นจนมาถึงกำแพงรุ่นที่4ถูกสร้างในปี1975เป็นกำแพงคอนกรีตสำเร็จรูปกว้าง 1.2 เมตรสูง 3.6 เมตรจำนวนกว่า 45,000 แผ่นถูกต่อเป็นแนวรอบกรุงเบอร์ลินตะวันตกเชื่อมต่อด้วยท่อคอนกรีตที่ด้านบนกำแพงกำแพงรุ่นนี้ถูกใช้งานจนกระทั่งถึงการล่มสลายในปี1989และเป็นกำแพงเบอร์ลินรุ่นที่ถูกนำไปแสดงในพิพิธภัณฑ์และสถานที่ต่างๆในปัจจุบันในการสร้างกำแพงเบอร์ลินรุ่นที่4นี้ใช้งบประมาณสูงถึง 1,650 ล้านมาร์กสำหรับประชาชนเยอรมันทั้งตะวันตกและตะวันออกและประชาคมโลกในระบบประชาธิปไตยกำแพงเบอร์ลินเปรียบเสมือนการปิดกั้นเสรีภาพของประชาชนว่ากันว่ากำแพงเบอร์ลินเป็นกำแพงเดียวในโลกที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อปิดกั้นประชาชนในประเทศของตนจากโลกภายนอกในขณะที่กำแพงเมืองอื่นๆทั่วโลกมีสร้างไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ศัตรูเข้ามารุกรานเสรีภาพในชาวเมืองในทางกลับกันสหภาพโซเวียตผู้อยู่เบื้องหลังการสร้างกำแพงเบอร์ลินกลับมองว่ากำแพงเบอร์ลินคือนวัตกรรมของชนชาติในระหว่างที่กำแพงเบอร์ลินยังตั้งอยู่มีความพยายามหลบหนีข้ามแดนราว 5,000 ครั้งในช่วงแรกการหลบหนีเป็นไปอย่างไม่ยากนักเนื่องจากกำแพงในช่วงแรกเป็นเพียงรั้วลวดหนามเตี้ยๆและบางส่วนก็กระโดดออกทางหน้าต่างของตึกที่อยู่ติดกับกำแพงแต่ไม่นานนักกำแพงก็เปลี่ยนเป็นคอนกรีตที่แน่นหนาส่วนหน้าต่างตึกต่างๆที่อยู่ใกล้กำแพงก็ถูกอิฐปิดตายหากการสร้างกำแพงเบอร์ลินคือนวัตกรรมของชนชาติการลอบข้ามกำแพงเบอร์ลินก็ย่อมเป็นนวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่กว่ามีการลอบข้ามกำแพงเบอร์ลินหลายครั้งที่แสดงถึงความสร้างสรรค์อันยิ่งใหญ่เช่นการข้ามกำแพงด้วยบอลลูนการสร้างสลิงข้ามแนวกำแพงด้วยเวลาไม่ถึง2นาทีการขุดอุโมงค์ลอดใต้กำแพงซึ่งสามารถช่วยชาวเบอร์ลินตะวันออกหลบหนีได้ไปกว่า100กว่าคนนอกจากนี้ยังมีจุดข้ามแดนบางจุดที่ได้รับการช่วยเหลือจากกองทัพสัมพันธมิตรเช่นจุดข้ามแดนโดยการว่ายน้ำกองทัพอังกฤษได้หย่อนบันไดลิงไว้ในฝั่งตรงข้ามเพื่อให้ผู้ว่ายน้ำข้ามไปสามารถปีนขึ้นฝั่งได้ในการลอบข้ามกำแพงเป็นความเสี่ยงที่ต้องแลกมาด้วยชีวิตด้วยรัฐบาลเยอรมนีตะวันออกมีกฎว่าผู้หลบหนีจะถูกยิงทิ้งทันทีที่พบเห็นจำนวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากการลอบข้ามกำแพงเบอร์ลินนั้นยังไม่แน่ชัดบางแห่งระบุว่ามีถึง192คนถูกฆ่าระหว่างการหลบหนีและอีก200คนบาดเจ็บสาหัสขณะที่บางแหล่งข้อมูลกับมีตัวเลขผู้เสียชีวิตเพียง136คนบางแหล่งข้อมูลมีตัวเลขผู้เสียชีวิตสูงถึง246คนและในวิกิพีเดียภาษาอังกฤษได้ระบุตัวเลขผู้เสียชีวิต100ถึง200คนเท่านั้นเหตุที่เป็นดังนี้เนื่องจากรัฐบาลเยอรมนีตะวันออกไม่ได้ทำรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และเมื่อมีผู้เสียชีวิตในการลอบข้ามกำแพงทางการก็จะไม่แจ้งให้ครอบครัวทราบเหตุการณ์เสียชีวิตณกำแพงเบอร์ลินครั้งที่โด่งดังที่สุดเกิดขึ้นเมื่อวันที่17สิงหาคม1962เมื่อนายปีเตอร์เฟรชเชอร์เด็กหนุ่มที่ลอบข้ามกำแพงเบอร์ลินถูกยิงและปล่อยให้เลือดไหลตายจนตายต่อหน้าสื่อมวลชนตะวันตกเป็นจุดเริ่มต้นของการดำเนินการต่อต้านกำแพงเบอร์ลินอย่างเป็นรูปธรรมเมื่อวันผู้หลบหนีรายสุดท้ายที่ถูกยิงตายคือนายคริสกอฟฟอรีเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ปี1989กรณีของนายปีเตอร์เฟชเชอร์นะครับการที่เด็กหนุ่มถูกยิงแล้วฝ่ายเบอร์ลินตะวันตกนั้นกลับไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้เพราะว่าในระหว่างกำแพงนะครับมันจะมีพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่ใช้คำว่าเซฟโซนพื้นที่นี้นะครับความจริงมันก็ไม่ได้เซฟโซนหรอกแต่มันเป็นพื้นที่ที่หากมีฝ่ายตะวันตกลุกล้ำเข้ามาฝ่ายตะวันออกก็จะทำการยิงโต้ตอบทันทีซึ่งเป็นความเสี่ยงอันตรายในระดับที่อาจจะก่อสงครามได้เพราะฉะนั้นการตายของนายปีเตอร์เฟชเชอร์ก็คือการตายที่ถูกที่จำเป็นต้องถูกเพิกเฉยนะครับหรือว่าแม้ไม่สามารถถูกเพิกเฉยได้ฝ่ายตะวันตกก็ต้องอดทนนะครับเพราะว่าการข้ามไปก็สุ่มเสี่ยงกับชีวิตของฝ่ายตะวันตกและในขณะเดียวกันก็อาจเป็นการก่อสงครามได้เช่นเดียวกันในปี1989นะครับมิคาอิล กอร์บาชอฟได้ขึ้นเป็นประธานาธิบดีแห่งสหภาพโซเวียตได้มีการทดลองการปฏิรูปการปกครองไปสู่ประชาธิปไตยในเยอรมนีตะวันออกได้มีการชุมนุมประท้วงใหญ่อย่างสงบขึ้นโดยเฉพาะในเมืองพอตสดัมไลซิกและเดรนเดสเริ่มต้นในวันที่8ตุลาคม1989และดำเนินเรื่อยมาเป็นเหตุให้รัฐบาลเยอรมนีตะวันออกได้รับความกดดันอย่างมากจนกระทั่งได้ประกาศว่าจะเปิดพรมแดนให้ชาวเยอรมันสามารถเดินทางผ่านแดนได้อย่างอิสระในวันที่9พฤศจิกายน1989
ในวันดังกล่าวชาวเยอรมันตะวันออกจำนวนมากได้รวมตัวกันที่กำแพงเบอร์ลินเพื่อข้ามผ่านแดนไปยังเบอร์ลินตะวันตกครั้งแรกในรอบ28ปีจึงถือเอาวันดังกล่าวเป็นวันล่มสลายของกำแพงเบอร์ลินมีบางแหล่งข้อมูลนะครับอ้างว่าในวันที่9พฤศจิกายนปี1989นายกูเทนชาวอสกี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงโฆษณาการของเยอรมนีตะวันออกได้แถลงข่าวซึ่งภายหลังพบว่าเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของเขาเองว่าทางการจะอนุญาตให้ชาวเบอร์ลินตะวันออกผ่านเข้าออกแดนได้อย่างเสรีอีกครั้งทันใดนั้นผู้คนนับหมื่นที่ได้ทราบข่าวก็หลั่งไหลไปยังด่านต่างๆของกำแพงหลังจากความกาโลหนอยู่ช่วงหนึ่งนะครับเนื่องจากทางเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยยังไม่ได้รับคำสั่งใดๆจากทางการในที่สุดเจ้าหน้าที่ก็ยอมปล่อยให้ฝูงชนผ่านแดนได้อย่างโดยไม่มีทางเลือกชาวเบอร์ลินตะวันตกออกมาย่อละต้อนรับชาวเบอร์ลินตะวันออกจำนวนมากบรรยากาศในเช้ามืดวันนั้นก็เหมือนงานเฉลิมฉลองตั้งแต่9พฤศจิกายนปี1989กำแพงเบอร์ลินได้ถูกทุบทำลายบางส่วนโดยชาวเยอรมันและชาวยุโรปแต่การทำลายกำแพงเบอร์ลินอย่างเป็นทางการเริ่มต้นในวันที่13มิถุนายนปี1990นะครับแต่กระนั้นยังคงอนุรักษ์กำแพงวางส่วนไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานนอกจากนี้นะครับยังมีการประมูลจำหน่ายชิ้นส่วนของกำแพงเบอร์ลินและได้มีการมอบชิ้นส่วนของกำแพงเบอร์ลินไว้ในพิพิธภัณฑ์และสถานที่สำคัญอีกหลายแห่งอาทิหน้าอาคารทำการสภายุโรปณกรุงบรัสเซลส์ประเทศเบลเยียมพิพิธภัณฑ์นิวเซียมกรุงวอชิงตันดีซีพิพิธภัณฑ์จอห์นเอฟเคนเนดีแล้วก็พิพิธภัณฑ์โรนัลด์ไรแกนในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับหรือว่าบางส่วนก็ถูกเอาไปจัดแสดงอยู่ในสถานที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นกรุงลอนดอนกรุงปารีสหรือแม้แต่นครรัฐวาติกันเองนะครับก็จะมีตัวอย่างชิ้นส่วนนี้ถูกจัดแสดงไว้เหมือนกันกำแพงเบอร์ลินนะครับเป็นสัญลักษณ์แห่งสงครามเย็นเป็นสัญลักษณ์แห่งการกีดกันและที่สำคัญเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้ของสองอุดมการณ์รวมถึงสัญลักษณ์ของการปลดปล่อยสู่เสรีภาพสำหรับคนเยอรมันนี้นะครับเวลาเราเรียนประวัติศาสตร์เยอรมันเคยมีคนตั้งคำถามนะครับว่าในช่วงยุคของนาซีเยอรมันซึ่งเป็นช่วงที่เยอรมันเนี่ยปกครองแบบเผด็จการสูงสุดภายใต้การนำของอดอล์ฟฮิตเลอร์จนมาถึงช่วงที่เยอรมันถูกแบ่งออกเป็น2ฝั่งอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นช่วงที่ประวัติศาสตร์เยอรมนีเป็นช่วงที่ไม่ค่อยน่าประทับใจเท่าไหร่แต่มันมีเรื่องที่น่าคิดอยู่หนึ่งอย่างคือคนเยอรมันกลับไม่ถอดเรื่องราวพวกนี้ออกจากบทเรียนหรือตำราเรียนของเขาหรือหนังสือประวัติศาสตร์ของเขาเลยนักเรียนทุกคนในเยอรมันนะครับยังต้องเรียนเยอรมันในยุคนาซียังต้องเรียนเรื่องราวของกำแพงเบอร์ลินยังต้องเรียนถึงการแบ่งแยกคนเยอรมันออกเป็น2ส่วนการใช้กำลังการต่อสู้หรือการใช้อำนาจบางอย่างในการทำลายล้างชีวิตผู้คนในยุคนั้นทั้งที่มันไม่ใช่เรื่องที่น่าจะเอามาเรียนรู้หรือเชิดชูเท่าไหร่นักแต่คนเยอรมันนี่กลับบอกว่าสิ่งเหล่านี้ยังต้องอยู่ในตำราเรียนต่อไปเพราะมันเป็นเรื่องราวของประเทศและมันคือความจริงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ยุคหนึ่งของเยอรมันถูกปกครองโดยพรรคนาซียุคหนึ่งของเยอรมันถูกแบ่งโดยกำแพงเบอร์ลินมันคือความจริงที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมันคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นและมันไม่มีวันเปลี่ยนแปลงหรือลบหรือพยายามพูดให้มันดูซอฟต์หรือดูเบามันเปลี่ยนแปลงไม่ได้สิ่งที่คนเยอรมันทำได้คือการเรียนรู้สิ่งในอดีตแล้วบอกตัวเองว่าทำอย่างไรที่จะไม่ให้เกิดเรื่องราวซ้ำอีกหรือทำอย่างไรที่จะก้าวผ่านเหตุการณ์ซ้ำซากเหล่านั้นได้ประวัติศาสตร์สอนให้เราเรียนรู้อดีตเพื่อมองไปสู่อนาคตนี่คือสิ่งที่เยอรมันคิดและเยอรมันก็ตัดสินใจที่จะไม่ถอดเรื่องราวของนาซีแม้ว่าคนเยอรมันจะต้องแบกรับสิ่งที่นาซีทำไว้แต่นั่นก็คือสิ่งที่บ่งบอกว่าคนเยอรมันนั้นแข็งแกร่งและพร้อมจะลุกขึ้นสู้หลังจากความพ่ายแพ้ได้อย่างไรขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และติดตามคลิปกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปต่างๆต่อไปสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ